โอเคกลับมาพบกับช่องตูนบูแทมครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบเครื่องชงกาแฟโฮมยูสเกรดไฮเอนด์ทั้ง2ตัวนะครับเป็น2ตัวที่ถูกถามถึงมากที่สุดเลยนะครับเวลาที่ผมทำช่อง YouTube เนี่ยจะมีน้องๆทักอินบ็อกซ์เข้ามาทั้งในแฟนเพจใน IG แล้วก็ใน YouTube นะครับว่าพี่ตูน2เครื่องเนี้ยถ้าผมจะซื้อไปใช้ที่บ้านหรือจะไปใช้ที่ร้านเนี่ยตัวไหนดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคำถามที่แบบฮอตฮิตมากแล้วก็ผมก็พิมพ์ตอบไปบ่อยมากก็เลยวันนี้เลยมาทำคลิปนะครับว่า2ตัวนี้แตกต่างกันตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมจะใช้4เกณฑ์ในการเปรียบเทียบนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ตัวแมทเทียลนะครับข้อ2ก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานข้อ3ก็จะเป็นแบบเวิร์คโฟลว์ในการทำงานจริงแล้วก็ข้อที่4จะเป็นเรื่องรสชาตินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกนะครับเรื่องการดีไซน์แล้วก็ตัวแมทเทียลนะครับการดีไซน์อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างชัดเจนตัวนึงเนี่ยเป็นสไตล์แบบคลาสสิกเป็นสไตล์แบบอินดัสเทรียลนะครับมีความเป็นแบบเหลี่ยมมีความโอสคูลอะไรนะครับเป็นแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตมานานแล้วนะครับเป็นรุ่นที่มีมานานแล้วแต่ว่าทางลามาซอกโก้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีการ develop สเปร์พาร์ทข้างในแล้วก็มีการอัพโปรแกรมอัพเฟิร์มแวร์ต่างๆส่วนเจ้าตัว Victoria Arduino E1 เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเรียกง่ายๆว่า E1 แล้วกันตัว E1 เนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดHome Use High End นะครับก็จะเห็นว่าการดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบโมเดิร์นมีความล้ำเหมือนแบบมาด้วยความแบบโค้งมนมีสีให้เลือกหลายสีอะไรเงี้ยอย่างตัว Linear Mini เนี่ยครับก็มีหลายสีเหมือนกันทั้ง2อันก็ทำมาสำหรับ Home Use เนาะค่อนข้างแบบรองรับความเป็นแบบเป็นแฟชั่นนิดนึงการเอาไปตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยส่วนตัวแมทเทียลครับทั้ง2อันแมทเทียลค่อนข้างดีก็จะเป็นสแตนเลสบางพาร์ทก็จะเป็นเหล็กอะไรเงี้ยบางพาร์ทก็มีเป็นพลาสติกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นพลาสติกที่เกรดดีถ้าเทียบกันทั้ง2ตัวครับตัว E1 ถ้าดูจากภายนอกนะวัสดุจะดีกว่าหน่อยตัว Drain Box เนี่ยครับก็จะเป็นเหล็กแบบค่อนข้างหนาเลยอ่ะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นสแตนเลสแต่ว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็หนากว่าตัวด้านบนพวกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกแล้วตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสบางๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้ตัว E1 เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าตัว E1 เนี่ยหนัก37กิโลนะครับส่วนตัวมินิเนี่ยหนักแค่30วัสดุที่แข็งแรงกว่าก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเนาะก็อาจจะเวลายกก็หนักหน่อยส่วนตัวขนาดของตัวเดนบ็อกซ์ครับตัวลามาลิเนียมินิเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่าอยู่ที่ 2.5 ลิตรตัวแทงค์น้ำสำรองที่จะดูดเข้าคอฟฟี่บอยเลอร์มีขนาดประมาณ 2.5 ลิตรเท่ากันแต่ตัว E1 เนี่ยจะมีขนาดแค่ 1.5 ลิตรแทงค์น้ำเนี่ยก็มีขนาด 1.5 ลิตรเหมือนกันถ้าเกิดว่าทำงานต่อเนื่องเนี่ยไอตัวลิเนียมินิอาจจะได้เปรียบกว่าแต่ทั้ง2ก็สามารถต่อตรงได้นะครับต่อท่อยางแล้วก็ลงท่อน้ำทิ้งได้เลย E1 เนี่ยมีคิดเซตตัวนี้มาให้เลยแต่ว่าลิเนียมินิเนี่ยต้องซื้อเพิ่มก็ประมาณ 5-6,000 บาทอะไรเงี้ยส่วนตัว E1 มีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตัว Drain Box อ่ะครับเขาจะถ้าเกิดว่าเราเจาะแล้วเนี่ยเพื่อจะต่อท่อน้ำทิ้งอ่ะครับเราจะไม่สามารถที่จะกลับมาใช้เป็นตัวเทรนแบบนี้ได้อีกคือเจาะแล้วเจาะเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวของมินิเนี่ยมันจะเป็นวาล์วสามารถบิดออกแล้วก็สามารถถ้าเกิดเราไม่ใช้เป็นสายน้ำทิ้งแล้วเนี่ยท่อน้ำทิ้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นบล็อกอย่างนี้เหมือนเดิมได้ส่วนข้ออื่นก็ตัว E1 เนี่ยจะมีไฟ LED อยู่ด้านหลังแล้วก็มีไฟ LED อยู่ตรงใต้กรุ๊ปชงส่วนตัวมินิเนี่ยจะไม่มีไฟ LED ด้านหลังจะมีแค่ตรงใต้ที่กรุ๊ปชงเท่านั้นนะครับข้ออื่นก็หัวกรุ๊ปชงถ้าเป็นมินิเนี่ยจะเป็นสวิตช์ออนออฟธรรมดาแต่ว่าใช้การโยกเอาอย่างนี้แต่ถ้าเป็น E1 เนี่ยจะมีเป็นแบบดิจิตอลปุ่ม3ปุ่มเนาะแล้วก็เป็นหน้าจอดิจิตอลตรงนี้ด้วยก็จะดูล้ำกว่าหน่อยส่วนตัวก้านสตรีมตัวนี้ก็เป็นคูลทัชทั้งคู่แต่ว่าตัวเนี้ยเขาเคลมว่าก้านสตรีมเขาเนี่ยมีสแตนเลส4ชั้นทำให้สามารถกันความร้อนหรือว่าเป็นตัวก้านสตรีมที่แบบเย็นแน่นอน 100% แต่ว่าตัวของมินิเนี่ยจะเป็นดับเบิลวอลบางทีถ้าสตรีมต่อเนื่องนานๆจับก็อุ่นๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่ทำให้ผิวหนังระเบิดแต่แค่มันไม่ได้เย็นเท่ากับตัว E1 นี้นะครับส่วนน้ำร้อนถ้าตัวมินิเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลธรรมดาเลยเหมือนว่าเปิดปิดแต่ถ้า E1 เนี่ยสามารถเปิดได้2แบบก็คือกดด้านบน1แบบแล้วก็ด้านล่าง1แบบนะครับ
ดันตรงนี้ก็ได้นะครับก็คืออันเนี้ยสามารถเซตเป็นวินาทีได้สมมติว่าเราทำอเมริกาโน่ร้อนเราเซตแค่3วิก็ได้ปริมาณน้ำที่เราต้องการส่วนอีกอันนึงอาจจะเป็นชาร้อนอาจจะต้องใช้ประมาณ10วิก็เลือกเป็น2แบบได้นะครับแต่ว่าตัวมินิเนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่2นะครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างตัวนึงมีความคลาสสิกอีกตัวนึงเพิ่งมาใหม่เนาะมีความเป็นโมเดิร์นด้วยรูปร่างหน้าตาก็มีความเป็นโมเดิร์นอยู่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันเขาก็มีมาให้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาไล่ที่ตัวคลาสสิกก่อนตัวคลาสสิกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตัวลีเนียมินิเนี่ยเป็นน้องเล็กของลามาเลยจริงๆแล้วถ้าลามาเนี่ยลีเนียมินิเนี่ยแล้วก็จะมีGS3 GS3 ก็จะมีระบบหรือมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าแต่เราอันนี้เรามาเปรียบเทียบมันแค่นี้ตัวมินิเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบแมนนวลกับหมดเลย อย่างตัวกรุ๊ปชงเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นแบบวอลูเมตริกน้ำได้ก็จะใช้การชั่งหรือการกะเอาเท่านั้นอะไรเงี้ยส่วนตัวการสตรีมจริงๆสตรีมก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในลามานะก็มีสตรีมที่ค่อนข้างแรงแล้วก็สตรีมนมได้เนียนเป็นจุดแข็งของลามาเลยก็ใช้ก็จะมีเกจแรงดันตรงนี้อยู่ใช้อยู่ประมาณ 1.5 บาร์ส่วนเกจแรงดันของการชงกาแฟก็อยู่ด้านนี้ก็อยู่ประมาณ9บาร์ส่วนการปรับอุณหภูมิของ Coffee Boiler อยู่ด้านข้างนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้แต่ทั้งหมดเนี้ยเราสามารถเล่นในแอปพลิเคชันได้เหมือนกันอย่างตัวแอปพลิเคชันสามารถพรีวิวชั่นได้สามารถเซตเวลาเปิดปิดได้เป็นแบบ weekly สมมุติว่าเราชงที่บ้านชงแค่วันเสาร์อาทิตย์เราก็จะสั่งเปิดปิดอัตโนมัติวันเสาร์อาทิตย์หรือเราชงทุกวันแต่ว่าเวลาการตื่นไม่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าวันธรรมดา weekday เราตื่น6:30 เราอยากจะทานกาแฟ7:00เราก็เซตไว้7:00วันเสาร์อาทิตย์เราจะตื่นสายหน่อยเราก็สามารถเซตได้เป็นเวลาที่เราต้องการอะไรครับแล้วก็สามารถเซตอุณหภูมิของน้ำได้สามารถสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็เซตพรีวิวชั่นผ่านแอปพลิเคชันได้ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยมีความเป็นแบบแมนนวลสูงเลยแต่ว่าพอมีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยทำให้เล่นสนุกขึ้นเยอะเลยส่วนตัว E1 ก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันแล้วก็เล่นได้เยอะเหมือนกันสามารถตั้งค่าทั้งหมดเลยได้จากแอปพลิเคชันตอนแรกที่ออกมาตัวนี้ไม่สามารถที่จะเซตเวลาให้เปิดปิดได้แต่ตอนนี้เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนสามารถเซตเวลาได้เหมือนลามาละมันก็จะเป็นระบบแบบ weekly เหมือนกันสมมติว่าเราจะตั้งเวลาเปิดปิดตอนนี้ตอนนั้นได้หมดเลยสามารถเซตค่าน้ำต่างๆจะเอากี่วิหรืออะไรเงี้ยครับน้ำร้อนก็เซตผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ความแรงดันของการสตรีมก็เซตผ่านอนุได้เหมือนกันและการสตรีมก็คล้ายๆกับตัวน้ำร้อนนะมี2แบบถ้ากดบนถ้าไม่กดค้างก็คือกดแล้วจะหยุดแต่ถ้ากดล่างมันจะเป็นการกดค้างการสตรีมถ้าเทียบกัน2อันเนี้ยตัวสตรีมของตัว E1 จะมีความนุ่มกว่าแต่ตัวของลามาเนี่ยจะมีความแบบรุนแรงนิดนึงแต่ก็สตรีมได้ดีทั้งคู่แล้วแต่คนชอบถ้าให้เปรียบก็คือเหมือนตัวมินิเนี่ยเหมือนรถสปอร์ตแต่ตัวE1 เนี่ยก็เหมือนแบบรถแบบซีดานแบบนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จุดเด่นของฟังก์ชันของ E1 อีกอย่างที่ผมชอบคือตัวออโต้ฟัดสมมุติว่าเวลาเราทำช็อตแล้วอ่ะแล้วเราเอาหัวก้านพอร์ตฟิลเตอร์ออกจากหัวกรุ๊ปเฮดนะครับเราสามารถที่จะเซตให้เขาฝัดน้ำได้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเป็นมินิเนี่ยก็คือแมนนวลก็ต้องเซตเอาเองแล้วก็จุดแข็งที่ดีกว่าก็คือตัวเนี้ยสามารถเมมโมรีน้ำได้2ปุ่มสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปชงที่ร้านอย่างเงี้ยเราอาจจะมีปุ่มนึงเป็นกาแฟร้อนอีกปุ่มนึงกาแฟเย็นก็ตัวเนี้ยสามารถเซตได้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลเหมือนเดิมถ้าตัวเนี้ยถ้าอนาคตทางลามาสามารถใส่แอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้าไปได้ว่าให้เมมโมรีน้ำแล้วก็กดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เนี่ยอันนี้จะเพอร์เฟกต์มากจะทำให้ตัวนี้ทำงานสะดวกขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหัวข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานจริงหรือว่าเวิร์กโฟลว์การทำงานว่าอันไหนจะสะดวกกว่ากันไอ้เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อแล้วกันนะ1ใช้งานที่บ้านกับเอาไปใช้งานที่ร้านถ้า
้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าใช้งานที่บ้านเนี่ยผมชอบฟีลลิ่งของการใช้งานตัวลามามากกว่าเพราะมันมีความแบบแมนนวลมันมีความแบบเราได้ปรับเองเราได้แบบทำช็อตเองหยุดช็อตเองอะไรเงี้ยครับหรือว่าการสตรีมก็มีการหมุนเป็นแบบแมนนวลอะไรเงี้ยส่วนอีวันก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันมีความเป็นแบบออโต้หรือว่ามีความเป็นแบบเหมือนขับรถที่เป็นแบบออโตเมติกหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เล่นแบบฟีลลิ่งแบบการขับขี่แบบแมนนวลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ที่ร้านหรือต้องชงจำนวนเยอะมากๆอย่างเงี้ยการใช้ E1 เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกกว่าคือ1 E1 สามารถเมมโมรีน้ำได้2ปุ่มเนาะก็คือเซตน้ำได้สมมติว่าเราต้องการช็อตratio 1:2สมมติว่าต้องการน้ำออก40กรัมเราก็เซตได้อีกปุ่มนึงอาจจะเป็นกาแฟเย็นเราอาจจะต้องการน้ำออก60กรัมเราก็เซตได้เป็น40กรัมปุ่มนึง60กรัมปุ่มนึงเวลาทำช็อตขายหน้าร้านมันก็จะช่วยเซฟเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตรงเนี้ยเราจะต้องใช้แต่ช่างในการชั่งน้ำหนักแต่ละอันแล้วก็จับเวลาแต่ละอันเพราะว่าตัวมินิเนี่ยไม่ได้มีตัวจับเวลามาให้ต้องมีไทม์เมอร์อันนึงหรืออาจจะเป็นตาช่างที่มีไทม์เมอร์ในตัวแต่ถ้าเป็น E1 เนี่ยมีไทม์เมอร์มาให้สมมุติว่าเรากดช็อตปุ๊บมันก็จะเค้าเวลาทันทีก็จะช่วยงานได้เยอะแล้วก็อีกจุดนึงคือตัวสเปซใต้กรุ๊ปชงครับตัว E1 จะมีสเปซที่ดีกว่าสมมุติว่า อย่างตัว E1 เนี่ยมีสเปซอยู่ประมาณ10เซนความกว้างอยู่ตรงเนี้ยใต้เครื่องเนี่ยประมาณ10เซนแต่ลาม่าเนี่ยมีแค่8เซนพอ8เซนเนี่ยเราวางตาช่างไปวางแก้วไปเริ่มติดละโฟลการทำงานใต้เครื่องเริ่มลำบากละแต่ว่าถ้าเป็น E1 เนี่ยยังมีสเปซแบบเอาของเข้าออกของออกง่ายส่วนตรงใต้เนี้ยก็สามารถวางของวางตาช่างวางอะไรได้อีกแต่ว่าลามาเนี่ยก็คือวางไม่ได้ละติดละอะไรเงี้ยถ้าเวลาชงเยอะๆเงี้ยการมีโปรแกรมออโต้ฟัดก็ช่วยได้เยอะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาสมมติเราต้องชง10แก้วต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราจะต้องมาแมนนวลฟัดเองตลอดเงี้ยมันก็เสียเวลาอย่างน้อยก็ 2-3 วิละในการตอน1แก้วแต่ตัว E1 เนี่ยพอเราดึงหัวปุ๊บชงออกปุ๊บมันจะออโต้ฟัดเลยเราก็ทำความสะอาดพอร์ตฟิลเตอร์แล้วก็โดสกาแฟใหม่ดิสทริบิวกาแฟใหม่ใส่เข้ามาปุ๊บก็ทำงานต่อเนื่องได้ดีกว่าส่วนตัวก้านสตรีมถ้าส่วนตัวผมจะชอบก้านสตรีมลามามากกว่านิดนึงด้วยความอาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคยด้วยแหละเพราะว่าที่ร้านผมใช้เครื่องลามาเนาะแต่ว่า E1 ผมก็ชอบนะมันสตรีมนุ่มดีแล้วมันก็สตรีมนมได้เนียนดีด้วยสรุปแล้วอ่ะคือการสตรีมออกมาเทลาเตอาร์ตหรืออะไรใกล้เคียงกันแต่ว่าผมชอบฟีลลิ่งลามามากกว่าหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเร็วกว่าแล้วมันแบบรุนแรงดิมันกว่าในการสตรีมส่วนการใช้งานอื่นๆจริงๆถ้าเทียบกัน2ตัวเนี้ยฟังก์ชันในแอปพลิเคชันนะครับตัว E1 อ่ะจะค่อนข้างละเอียดกว่าอย่างเราสามารถปรับอุณหภูมิน้ำที่ Coffee Boiler ได้จากแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว E1 น่ะจะเป็นแบบจุดทศนิยมเลย1ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นLinear Mini ครับก็คือเราปรับได้93 94 95อะไรเงี้ยแต่ถ้า E1 ก็เป็นจุด 1.2 ได้เลยตัว E1 เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นเวลาทำกาแฟเราจะเห็นว่าแรงดันเท่าไหร่ด้วยในการที่สกัดกาแฟอะไรเงี้ยครับดูได้ละเอียดกว่าเนาะแต่ว่าลามาจุดที่ดีกว่าจุดหนึ่งก็คือสามารถกดเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าตัว E1 เนี่ยจะต้องเดินมาเปิดปิดเองแต่ว่าถ้า อยากจะเปิดปิดผ่านมือถือก็ต้องตั้งเวลาส่วนการตั้งเวลาของ E1 เนี่ยจะเป็นแบบทีละครึ่งชั่วโมงสมมติว่าเราจะเปิด 7:00 นเช้าเราไม่สามารถเปิด 7:10 ได้เราจะเปิด 7:00 นเช้า 7:30 น 8:00 นไปอย่างนี้แต่ว่าถ้ามินิเนี่ยจะตั้งเป็นนาทีได้เลยสมมุติว่าเราอยากจะเปิดเครื่องทำกาแฟตอน 7:12 นเราก็ตั้งได้เลยอันนี้คือเป็นจุดที่ต่างกันเนาะส่วนตัว PM Fusion มีคล้ายๆกันส่วนไอตัวมินิเนี่ยชาร์จที่9บาร์ส่วนตัวอันนี้ก็จะชาร์จที่0บาร์แล้วก็ไต่แรมขึ้นไปก็เป็นเรื่องของการสกัดกาแฟละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันที่เรื่องรสชาติของกาแฟนะครับว่า2ตัวนี้รสชาติในมุมมองผมเป็นยังไงในส่วนตัวของผมเราต้องมาพูดระบบภายในก่อนว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวมินิเนี่ยเป็นระบบ Dual Boiler ก็คือเป็นมีบอยเลอร์2ตัวมีตัวนึงเป็นสำหรับสตรีมแล้วก็หม้อต้มน้ำร้อนเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Coffee Boiler ตัว Coffee Boiler เนี่ย
มีขนาดที่ 0.17 ลิตรก็ไม่ใหญ่ส่วนตัวสตีมบอยเลอร์เนี่ยมีขนาด3ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว E1 กันบ้างนะครับตัว E1 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียก Neo Engine เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Victoria Adorno นะครับก็คือเทคโนโลยีเนี้ยเขาเคลมว่ามันใช้พลังงานน้อยในการทำความร้อนแต่ว่าก็คือเป็นการประหยัดพลังงานแหละตัว Coffee Boiler เองครับมีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กกว่าลามาอีกลามาเนี่ย 0.17 ลิตรเนี่ยก็คือ170 ml ว่าเล็กละตัว Coffee Boiler ตัวเนี้ยมีขนาดแค่ 0.14 ml เท่านั้นเองก็คือเล็กกว่าตัวลามาอีกแล้วก็เขามีตัวคุมอุณหภูมิที่ตัวหัวกรุ๊ปตัวสกัดกาแฟด้วยนะครับมันจะช่วยกัน2ตัวคือตัว Coffee Boiler ก็จะต้มน้ำร้อนแล้วก็ส่งไปที่หัวกรุ๊ปก็จะมีตัวควบคุมอุณหภูมิอยู่คอยช่วยประคองอุณหภูมินะครับให้นิ่งและให้เสถียรแล้วก็เที่ยงตรงมากๆอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะแล้วก็เทคโนโลยีอีกตัวนึงที่เขาเอามาใช้กับตัว Victoria Adorno E1 โดยเฉพาะเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า SIS หรือ Soft Infusion System ตัวเนี้ยมันจะทำให้ตัววิกตอเรียครับมีคาแรคเตอร์ของรสชาติกาแฟเนี่ยที่ค่อนข้างยูนิคมากๆคือตัว SIS เนี่ยทำหน้าที่ยังไงSoft Infusion System เนี่ยมันจะหน่วงการสกัดหน่อยหมายถึงว่าถ้าพูดง่ายๆคือถ้าลามาซองโก้เนี่ยเวลาสกัดกาแฟครับเขาจะสกัดที่แรงดัน9บาร์สมมติเราเปิดตัวแพดเดิลเพื่อสกัดกาแฟเนี่ยมันก็จะอัดที่แรงดัน9บาร์เข้าไปสกัดกาแฟนะครับแต่ว่าตัว Victoria Adorno E1 เนี่ยเขาจะค่อยๆไต่แรงดันขึ้นไปแบบจาก0แล้วก็เป็นแรมป์อัพขึ้นไปจนไปถึง9บาร์ฉะนั้นโฟเรตในการไหลมันจะไหลช้ากว่าสมมติว่าโดยปกติลามาซาโกจะเวลาเรากดสกัดกาแฟปุ๊บกาแฟจะเริ่มหยดประมาณวิที่4ที่5ที่6อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น E1 เนี่ยจะเริ่มไหลประมาณวิที่8 9 10บางที11 12ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทำให้เขาสามารถสกัดกาแฟเหมือนอารมณ์แบบเราเล่นแรงดันนะครับแต่ว่ามันเป็นแรงดันที่มันฟิกซ์นะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนระบบตัวนี้เขาได้เพราะมันเป็นแรงดันที่มาจากซอฟต์แวร์ที่มาตั้งแต่โรงงานละมันก็เลยทำให้วิกตอเรียเนี่ยเกือบทุกตัวมีคาแรคเตอร์ของรสชาติกาแฟที่แตกต่างจากอันอื่นถ้าให้ผมอธิบายคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันจะมีไดนามิกของรสชาติที่เลนส์ที่กว้างกว่ามันจะมีเฟลเวอร์ที่ดีกว่าแล้วก็จะมีความเคลียร์ของเฟลเวอร์ที่ชัดกว่าอันนี้ในมุมมองของผมนะแต่ว่าตัวลามาเนี่ยมันจะมีบอดี้ที่สวยกว่าบอดี้ที่แน่นกว่ามันก็แล้วแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยหรือว่าคนที่จะซื้อเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ชอบรสชาติแบบไหนอย่างถ้าส่วนตัวถ้าทานกาแฟนมหรือถ้าเป็นคนที่ชอบทานกาแฟแบบโอสคูลหน่อยคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยรสชาติแบบแน่นๆบอดี้ดีๆอาจจะชอบไปทางลามามากกว่าแต่ถ้าคนที่ทานแบบกาแฟสมัยใหม่หน่อยโมเดิร์นสไตล์หน่อยหรือว่าคั่วแบบคั่วมีเดียมไลท์หน่อยหรือว่ามีเดียมหรือว่าไลท์อะไรเงี้ยอาจจะชอบตัววิกตอเรียมากกว่าในส่วนตัวผมอะถ้าผมจะกินกาแฟนมผมจะใช้ลามาในการสกัดเพราะผมชอบบอดี้ผมชอบความแน่นของมันผมชอบความหวานของมันชอบเทคทาวของตัวเอสเปรสโซ่ที่ออกมาจากเครื่องลามาลิเนียมินิแต่ว่าถ้าให้ผมกินเป็นกาแฟดำหรือเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตอย่างเงี้ยหรือเป็นลองแบล็กอย่างเงี้ยผมจะใช้ตัว E1 สกัดมันจะได้มิติของเฟลเวอร์หรือว่าดินามิกของรสชาติกาแฟที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมเนาะจริงๆก็แทบจะไม่ต้องสรุปละอันนี้คือมุมมองของผมในการใช้เครื่อง2อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆละว่าโจทย์ของตัวเองอ่ะว่าจะซื้อไปทำอะไรดูง่ายๆคือเราชอบรูปลักษณ์การดีไซน์ของเครื่องไหนมากกว่ากัน1เนาะ2ก็คือฟังก์ชันการใช้งานก็ค่อนข้างแตกต่างตัวนี้จะมีตัวช่วยให้เยอะกว่าเนาะมีการเนมน้ำได้มีเวลาบอกว่าเริ่มสกัดไปกี่วิและสตรีมง่ายกว่าน้ำร้อนมี2ระบบตัวแอปพลิเคชันมีมาคล้ายๆกันตัวนี้จะละเอียดกว่าหน่อยส่วนตัวนี้ก็ใช้งานได้ครอบคลุมนะก็พรีเซชันได้สั่งเปิดปิดได้ตั้งโหมดสแตนด์บายได้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องเวิร์กโฟลว์การทำงานตัวนี้อาจจะดูสะดวกกว่าหน่อยถ้าเกิดเอาไปใช้ที่ร้านแต่ถ้าใช้ที่บ้านผมมองว่าไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่าเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรขนาดนั้นเราชง
ทานเองวันละแก้ว2แก้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือต่อเนื่องมันไม่ได้แบบเป็นชั่วโมงละ20 30แก้วหรือ50แก้วอะไรลิเนียมินิเมื่ออาทิตย์ครับผมเอาไปออกอีเวนต์เป็นงานแต่งก็คือมีแขก100คนก็ชง100แก้วในเวลาประมาณ4ชั่วโมงก็เอาอยู่นะไม่ได้แบบทำไม่ทันแล้วก็เวิร์คโฟลว์ดีมากถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปอ่ะบางที200แก้วอาจจะทำสบายก็ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ทำงานได้สะดวกกว่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องรสชาติมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันชัดเจนแล้วก็มีข้อดีของแต่ละแบรนด์เนาะส่วนตัวถ้าจะต้องเลือกจริงๆอาจจะเลือกลามาเพราะว่าจริงๆอยากได้2ตัวเลยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะซื้อได้คือมี2ตัวเลยแต่ว่าถ้าต้องเลือกได้ตัวเดียวจริงๆก็อาจจะเลือกลามาเพราะว่าที่ร้านใช้ลามาเนาะเวลาต้องเทสช็อตกาแฟหรือว่าต้องชิมอย่างเงี้ยผมก็ใช้ลามาชิมมันก็จะเหมือนกับที่ร้านสมมุติว่าเวลาผมคั่วกาแฟมาใหม่หรือผมมีโปรไฟล์ใหม่อย่างเงี้ยผมมีเมล็ดมาใหม่อยากจะต้องเทสใช้ตัวมินิคือรสชาติจะใกล้เคียงกับที่ขายหน้าร้านมากกว่าแต่จริงๆแล้วผมก็อยากได้2ตัวเลยเพราะว่าตัวเนี้ยก็เอาไปทานเอสเปรสโซ่ได้หรือบางทีไปออกอีเวนต์เขารีเควสแบบเป็นงานแต่งแบบจัดแบบโมเดิร์นหน่อยเอาตัวนี้ไปมันก็น่ารักส่วนราคาอีวันเนี่ยราคา 195,000 ถ้าเป็นสีสแตนดาร์ดเนาะก็จะมีสีสแตนดาร์ดจะมี3สีมีซิลเวอร์สีขาวแล้วก็สีดำส่วนถ้าเป็นสีพวกสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีน้ำตาลพวกนี้จะเพิ่มอีก 5,000 ส่วนลามาก็จะคล้ายๆกันสตาร์ทที่ 160,000 สีซิลเวอร์สีขาวสีดำสีเหลืองสีฟ้าพวกนี้จะเพิ่มอีก 5,000 หรือ 7,000 นะครับถ้าสนใจก็ลองไปดูได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่description ใต้คลิปนี้เนาะส่วนถ้าผมไม่ได้พูดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะบางทีอาจจะมีข้อมูลตกหล่นได้หรือถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็รบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาด้วยเนาะบางทีก็อาจจะตกหล่นไปได้หรืออาจจะลืมพูดตรงไหนไปได้ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe เนาะกดไลค์กดแชร์ก็จะพยายามทำเต็มที่เนาะแล้วก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆหรือว่าอยากจะเป็นแบบตัวช่วยในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆเนาะก็วันนี้พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบาย